ให้อีกพอที่จะก็แค่นี้อย่าไปมากกว่านั้นเลยคนที่เขาส่งมาให้ปราตนี้ขอบคุณหลายๆเด้อผู้ที่ส่งมาให้นะกลับมาถึงฝั่งเราเอาไงต่อเอาดูสิครับท่านอยู่หน้าจอที่เขาแรปเคารพปืด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 เฟซโป๊ะโป๊ะลุงออกสุขภาพอนาคตจะกดที่ศูนย์วิจัยพลังงานและสาธารณสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้จะกดลุงออกพีเอ็นจีก็ได้หรือจะกดลุงออกสุขภาพอนาคตก็ได้ที่นี่กดลุงออกสุขภาพอนาคตเปาะว่าแล้วก็ค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงกดแรงไม่ได้ฮะหน้าหน้าจอเนี่ยกดแรงเนี่ยไปเลยโอ้โหกดแรงจะกดลุงออกพีเอ็นจีก็ได้อ้าวมาแล้วใช่แล้วแม่นแล้วแม่นแล้วลุงออกแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วจ้าไม่ต้องสงสัยเพราะมันใช่แล้ววันนี้ดูเฮลลิ่งร่างกายด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีการทำให้ร่างกายผ่อนคลายค่าคอสคงแพงค่ะแต่กับลุงออกทุกอย่างฟรีไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยอันแน่คุณมัทนาใช่กับลุงออกนี่ฟรีนะฟรีของดีที่สุดคือของฟรีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยให้อะไรให้คนอื่นให้อะไรก็ได้ฟรีเคยไหมครับเอาเฮ้ยอะไรจะให้อัพโหลดตัวนี้เหรออัพโหลดอะไรซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้เหรอรับก็ไม่ทำงานไม่ได้สิยังไม่อัพยังไม่โหลดเอา YouTube โปเช่กดไงต่อโปเดี๋ยวมายังไม่อัพยังไม่โหลดใช่แล้วเอาละรู้แล้วว่าพูดจบปุ๊บมันเป็นภาษาเดิมเอาละนานแล้วจ้าเลแล้ว2:53โอ้ยวันนี้สรุปไม่มีเนื้อหาให้เลยวันนี้เนาะนะจริงๆนะไม่มีเนื้อหาให้เลยมีแต่รำพึงรำพันเฉยๆแบบเนี้ยโอ้ยลุงก็ไม่ทำการบ้านเลยโอ้โหการบ้านเมื่อ2 วันที่ผ่านมามันหนักเหมือนกันนะลุงว่าการบ้านหนักนะ2 วันที่ผ่านมาหนักนะการบ้านลุงหนูงับอากาศวันละ2-3 ครั้งและรับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงส่งให้ทางหน้าจอทุกวันค่ะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นเกราะคุ้มกันได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดเลยกะคนมรกตใช่เป็นเกราะป้องกันป้องกันอะไรเลยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคไหมครับนะพยายามใช้คำบอกว่าไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเห็นไหมครับนั่นไอคนที่เขาว่าเขาก็มองไม่เห็นหรอกอย่างฮูทั้งแถวเลยมองไม่เห็นหรอกเหมือนกันจริงๆเขาว่าทั้งนั้นเขาว่าต่อกันไปเรื่อยเขาว่าต่อกันมาเรื่อยเขาว่าหมดเขาว่าหมดเห็นไหมครับนั่นปัดเขาออกจากเราเราไปจากเขาซะมันตัวเราก็จะเป็นตัวเราโดยแท้เห็นไหมอัตหิอัตโนโถก็จะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องเข้าใจงี้ให้ได้พระโพธิสัตว์มีกี่ประเภทครับอุ้ยตายเลยลุงยอมเลยครับตรงนี้ลุงยอมนะตอบไม่ได้หรอกครับพระโพธิสัตว์ครับอยากจะรู้อ่ะไม่จะบอก
แต่ลุงบอกไม่ได้นะเพราะโพธิสัตว์เป็นตัวไงเดินดินกินแกงแบบไหนลุงบอกไม่ได้นะแต่บอกคุณสมบัติได้พระโพธิสัตว์นะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเองว่าเป็นพระโพธิสัตว์นับหนึ่งเลยต้องมีคำว่าเมตตานับสองเลยกรุณานับสามเลยมุทิตานับสี่เกือบนะฮะตัวสี่นี่เกือบถึงขั้นอุเบกขาอุเบกขาก็แล้วกันเห็นไหมนั่นแหละฮะคือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นะแบบต้นแถวนะแบบหัวแถวนะนะกลางแถวท้ายแถวก็ต้องลดหลั่นลงมาเมตตาน้อยไปหน่อยนึงกรุณาน้อยไปหน่อยนึงนะมุทิตาน้อยไปหนึ่งอุเบกขาหน่อยไปหนึ่งมันไม่เต็มถ้าเขาก็เป็นพระโพธิสัตว์ล้วนๆเลยล่ะครับแบบเต็มเปี่ยมเลยเอาไม่จะบอกเอ่ยชื่อก็ได้นะต้องบอกว่าพระมหาโพธิสัตว์นะชาติที่แล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอะไรมาชาติที่แล้วของเจ้าชายสิทธัตถะนะเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยพระเวสสันดรใช่ไหมเออพระเวสสันดรก็เป็นลูกของพระมหากษัตริย์นะทำไปเล่นไปเห็นหรือยังเมตตาสงสารนะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าความสงสารของพระเวสสันดรนั้นสงสารในลักษณะอย่าลืมว่าพระองค์อยู่ในสถานะเป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์นะอย่าลืมนะแปลว่าของอยู่ของกินเนี่ยเต็มเวียงวังคลังนาเนาะของอยู่ของกินเนี่ยนะไพร่ฟ้าประชาชนเอามาให้มาให้กินไม่มีก็นะกดหัวจิกหัวขึ้นภาษีอะไรทำนองนี้ครับขึ้นภาษีนะเก็บกินไปตามนี้นะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองเป็นอย่างนั้นเป็นมานานแล้วล่ะโอเคไหมครับผู้ปกครองทั่วไปเงี้ยแต่ถ้าหากผู้ปกครองเยี่ยงพระเวสสันดรไม่ใช่ทีนี้ครับนะฟังให้ดีนะเห็นบ้านใกล้เรือนเคียงเขาอดอยากปากแห้งก็สงสารนะตัวเองมีอยู่มีกินมีอาหารหวานข้าวเยอะก็เอาไปบริจาคทานให้ทานบริจาคทานนะพฤติกรรมของคนบ้านเราก็คือตั้งกองฐานไงตั้งกองฐานโอเคไหมเวลามีงานมีการก็อ้าวคนไหนเป็นค้าขายอ้าวไปทำบุญทานหน่อยไปจัดอาหารหวานเขาเลี้ยงชาวบ้านนั้นถิ่นฟรีอย่างเงี้ยโอเคนั่นคือลักษณะของคำว่าเมตตาสงสารผู้คนจะมาในงานไม่มีกินอ้าวไปให้งานซะอีกอย่างไม่พอแม้ว่าไม่ใช่เป็นงานก็ตามทีก็บริจาคฐานเทกระจาดพวกเนี้ยใช่ไหมครับก็ให้ผู้ที่ไม่มีอยู่ไม่มีกินถ้าเป็นสัตว์ก็คือให้อาหารสัตว์โอเคไหมเนี่ยเมตตาสัตว์เกรงว่ามันจะไม่อยู่ไม่กินอย่างเช่นทุกๆเช้าตื่นเช้ามาลุงก็จะอะไรนะข้าวเปลือกข้าวสารสินะข้าวสารสิโปรยให้นกมากินอยู่เนี่ยลูกหลานพญาครุฑมีอยู่ประมาณสักแต่ละเมื่อเช้านับได้กี่ตัวเนี่ยประมาณสัก6-7ตัวใหญ่ตัวเล็กประมาณ10มากินข้าวหวานข้าวสารมากินทุกเช้าอย่างเงี้ยก็ให้มันกินไปปล่อยมันไปใช่ไหมฮะวันหนึ่งก็ได้แค่นี้ก็ปล่อยมันไปเป็นไรเออข้าวสารแค่ อะไรนะประมาณ1แก้วนะหวานเข้าไปในลานก็มันจิกมันเองจิกกินมันเองไม่ต้องไปป้อนมันหรอกโอเคนั่นคำว่าเมตตาสัตว์เมตตามนุษย์มนาอะไรก็ว่ากันไปกรุณาก็คือช่วยเหลือเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรเนี่ยนะมีความเมตตากับบ้านใกล้เรือนเคียงมันแห้งแล้งเหลือเกินทำไงฝนจะตกนะพระเวสสันดรเนี่ยมีดีอย่างนึงมีช้างเผือกตัวนึงก็เรียกว่าช้างมงคลช้างประจำบ้าน
ช้างประจำเมืองช้างประจำผู้ที่มีบุญบารมีช้างเผือกนะครับให้ทราบไว้ช้างเผือกนี้จะอยู่กับบุคคลที่มีบุญบารมีนะครับคนไหนบุญไม่พอไม่ได้นะครับเลี้ยงช้างนั้นนะเป็นนู่นเป็นนี่เลยนะครับให้ทราบนี่นะครับเพราะว่าช้างนี่มันไม่ใช่สัตว์ใครที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวได้โดยง่ายนะครับจะบอกให้แซ่บเอาไว้นะมันต้องมีบุญนะมีบุญมีบารมีมากพอที่จะช่วยกันอ้าวล่ะพระเวสสันดรเนี่ยมีช้างอยู่ตัวมันอยู่ในบ้านของตัวเองเนาะอยู่ในประเทศตัวเองก็แล้วกันก่อให้เกิดอุดมสมบูรณ์แต่บ้านข้างเคียงเนี่ยแห้งแล้งเนี่ยพระเวสสันดรก็นึกอีท่าไหนวะไปบริจาคให้ประเทศข้างเคียงเลยว่าช้างมงคลเนี่ยช้างเผือกเนี่ยมันเหยียบนาที่ไหนฝนจะตกให้รู้ไว้ช้างเผือกเนี่ยให้รู้ไว้นะครับไปที่ไหนก็ฝนตกที่นั่นบอกให้ทราบนะครับช้างเผือกมันเป็นอย่างนั้นช้างมงคลพระเวสสันดรเนี่ยนะไปพระราชทานช้างเผือกให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศข้างเคียงจากนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้านตัวเองมันร้อนแรงทีนี้เอาเห็นไหมครับชาวบ้านก็ฮือสิครับชาวบ้านลุกฮือเลยเอ้ยของดีไปให้คนอื่นก็ได้ยังไงวะอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จะรู้ดูแลไม่รู้ให้เขาไปแล้วประมาณพระเวสสันดรให้เขาไปแล้วดังนั้นโทษทีชาวบ้านไล่แกอย่าอยู่เลยบ้านนี้เมืองนี้หนีไปไหนก็ไปว่าแล้วพระเวสสันดรก็หอบเสือพออะไรเสือผืนหมอนใบซะเนาะเข้าป่าเลยนะครับเรือเลยนะครับไปจะสี่ชีวิตใช่ไหมล่ะไปกับเมียสุธิรักชื่ออะไรวะด้วยมัตสีล่ะเออกับลูกน้อยสองที่รักแก้วตาดวงใจนะกันหาชาลีใช่ไหมเออนั่นแหละถูกไล่ถูกชาวบ้านไล่ครับถูกชาวบ้านไล่ใจดีเกินไปโอเคไหมนั่นแหละครับก็ออกจากเวียงวังคณาไปอยู่ในป่าเขาหน่อยไปกินเปลือกเป็นมันนั่นแหละก็สมนั่นแหละครับโอเคนั่นคือลักษณะของพระโพธิสัตว์ทานได้ทุกอย่างลูกน้อยสองตัวก็ทานได้ด้วยชูชกมาขอยังไงเนี่ยเอาเด็กดีสิไม่ใช่ยางมะตูมทาตาบอกว่าตาบอดไปนั่งขอทานเขาใช้ยางมะตูมทาตานะตาเปียกแฉะนะรู้จักยางมะตูมไหมครับป้ายตาให้ตาปอดเปียกแฉะไปนั่งขอทานกันชูชกชูชกชูชกคนขอทานมาขอลูกยังให้เลยนั่นแหละพระเวสสันดรแก้วตาดวงใจยังให้ไปได้ให้ทุกอย่างแม้กระทั่งมีด้วยนะมาขอเมียแต่ที่รักให้อีกไม่เอาไว้เมียก็ไม่เอาไว้ขอเมียไปเลยเมียไปเลย เอาจริงไม่ได้พูดเล่นนะเข้าอยู่ในป่านี่นะครับ มีคนมาขอเมีย พระเวสสันดร ถามว่าให้หรือไม่ให้ จะให้ก็แล้วกัน คล้ายๆกับว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเอาประมาณนั้นนะครับ ที่ไหนได้คืนวันนี้คืนเนี่ยก็เลยสมาธิจิตเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเทวดามาบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยคู่สร้างคู่สมนะเว้ยให้คนหนึ่งเข้าไปไม่ได้นะเอาไว้ดูแลกันสิชีวิตนี้เออพระเวสสันดรก็มีสตินึกขึ้นมาเลยเออให้เมียไปก่อนใครจะหาข้าวมากินวันนี้ ใครจะซักผ้าให้วันนี้บาปไปโน่น เอาเมียก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมล่ะทั่วๆไปหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับก็เลยไม่ให้มีคนมาขอนะไปทำอะไรกันไม่รู้ขอไปทำอะไรไม่รู้หรอกครับทำแล้วก็ทำไปเถอะประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็นั่นก็คือจากบ้านจากนี่คือชาติก่อนที่เจ้าชายจะมาประสูตินะครับก็คือพระเวสสันดรนะฮะการทำตัวนี้เขาเรียกว่าพระมหาโพธิสัตว์บำเพ็ญ
บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์เต็ม 100% นะครับเกิดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองก็เป็นเจ้าชายชยฐานี่เองโอเคนะนั่นก็คือรูปแบบนั้นนะครับทีนี้ส่วนทางด้านฝั่งจีนพระแม่กวนอิมใช่ไหมพระแม่กวนอิมนี่ก็คือลักษณะของพระโพธิสัตว์เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนั่นนะครับพระแม่กวนอิมเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์นะครับความจริงพระแม่กวนอิมเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มีสามีตัวเป็นหญิงใจเป็นชายอ่ะนึกออกไหมตัวเป็นหญิงใจเป็นชายอ่ะนึกออกไหมฮะเขาไม่มีอารมณ์หญิงนึกออกไหมครับทำไมจะบอกนู่นมาตั้งแต่นู่นพระศรีอะหรือยังไม่ตายเนี่ยปล่อยมาให้เกิดเป็นหญิงครองใจเพศแม่นั่นเองครับงั้นพระแม่คนนี้มันสวยโฉดโจงจะตายไปนะพระแม่คนนี้มันสวยไม่มีที่ติเลยใช่ไหมครับหาที่ติไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าก็เป็นขวัญใจของเพศแม่นั่นแหละครับสรุปพระแม่กวนอิมเนี่ยคือพระมหาโพธิสัตว์โอเคไหมทีนี้ส่วนลุงนะครับบอกว่าแม้แต่พระเยซูเจ้าก็เหมือนกันเป็นพระมหาโพธิสัตว์นี่ภาษาลุงนะภาษาลุงผิดก็ขออภัยกันแล้วกันถ้ามันผิดนะขออภัยแล้วนะมาทำหน้าที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์ก็คือตายแทนสัตว์โลกได้นึกออกไหมครับทำนองนั้นนะครับโอเคนะเป็นลักษณะหนึ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเหมือนกันลักษณะคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์เห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณเดียจะมาถามลุงว่าพระโพธิสัตว์มีกี่ประเภทก็ลดหลั่นลงมาก็แล้วกันจะไหมครับเต็มร้อยก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละครับโอเคนะอย่างพ่อแม่คนหนึ่งก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้จะมาก็ไม่รู้ที่ว่าไม่รู้ตามร่องรอยเองก็แล้วกันนะลุงรู้เท่านี้ก็เล่าให้ฟังเท่ากับเท่านี้ก็น่าจะพอมากกว่านี้ก็ไปถามคนอื่นนี่ครับใช่ไหมครับหรือไม่มีคนอื่นถามก็ทำตัวเป็นพระพุทธศาสนาเองทีเนี้ยใช่ป่ะครับใช่นะไม่มีคนอื่นให้ถามตัวเองก็ทำตัวเป็นพระพุทธศาสนาเองซะนะได้แต่แล้วเท่านั้นนี่เป็นต้นโอเคไหมครับจุดจบก็อยู่ตรง